รู้สึกตัวมันร้อนๆใช่ไหมใจมันสั่นๆไปฉันก็เริ่มต้นเหมือนนายนั่นแหละแต่อย่าเป็นอย่างฉันก็แล้วกันจากสภาพศพผู้ตายภายในลำคอกระเพาะอาหารคล้ายกับโดนพิษซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุชนิดของพิษได้ค่ะข้าได้คุณใส่ไอ้พวกคนที่เล่นของเนี่ยมันมีจริงใช่ไหมโอ้คุณตักตักหินพันละคุณไปหัวกูหมวกเล็ดพอดเพชรองค์แกไปรบกวนแหล่ดาวคุณทำไมคุณไปเดินทางคุณใจคุณบอกได้องค์เอิงเบิกพลังยังของการด้วยบุญลิขิตนิพพติโหทั้งบ้านยาทั้ง108ลงมาถึงจุดอยู่ในร่างกายของกูความสำเร็จขึ้นอยู่กับท่าทีของจิตใจของเราเองนี่คือกฎของจักรวาลมึงคิดว่ามึงเป็นได้คนเดียวหรอหากินกับกิเลสมนุษย์เนี่ยนะตายไปแล้วสิตายแล้วจอมขมังเวทในตำนานเรามันก็เป็นแค่พี่ตัวหนึ่งแค่นั้นเราไม่ใช่คนเล่นแล้วเราคงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทางเดินมันมีไม่มากมีแค่สองทางอยู่ที่เราเลือกพวกขมังเวทในโลกนี้มันเยอะเกินไปจริงก็เข้ามา